ือปกติคนเราเวลานอนนะครับเขาก็จะนอนแบบก็ทั่วไปอะเนาะแบบว่าเอามือเกยหน้าผากบ้างหรืออะไรบ้างเขาไม่ใช่อย่างนั้นเขาจะนอนท่าอย่างนี้แล้วเขานอนท่าไหนตื่นท่านั้นครับคือตลอด8ชั่วโมงที่เขานอนเขาจะนิ่งมากนอนเหมือนคนตายอะพี่บิลลี่หรือเขาเป็นแวมไพร์ที่ท่านี้นี่คือแดกูล่าเลยนะมันมีบางจังหวะที่เขามีท่านี้ด้วยผมเกือบเอาทูบเสียบแล้วจบจะได้ใครแล้วไม่รู้แปลว่าตั้มเป็นคนนอนนิ่งมากนิ่งมากครับแล้วก็อยู่ท่าไหนไม่กระดิกไปไหนเลยไม่เลยอยู่แบบนั้นจนถึงตื่นแม่ผมเคยตกใจด้วยนะกับการที่ผมนอนท่านนี่เดี๋ยวก่อนตอนไม่นอนนี่เปลี่ยนท่าตลอดมันเปลี่ยนตั้งแต่ต้นคืนไปเยอะแล้วไงฮะเวลานอนมันเหนื่อยแล้วมันเหนื่อยมากแล้วพอใครจะได้นอนก็ร้อยแปดไปแล้วท่าร้อยแปดเยอะเลยนะต้องไปเรียนรู้ถึงมันเลยนะพี่นับได้ไม่เยอะนะพี่นึกไม่ออกพี่นุ่งอาจจะรู้เยอะท่าพี่แต่พวกคุณสองคนก็ชอบแกล้งกันครับในเมืองไทยก็แกล้งกันต่างประเทศก็แกล้งกันเหรอแกล้งครับสนุกมากเพราะว่าเรารู้ว่าเวลาเขาไปต่างประเทศเนี่ยเขาจะกลัวคือตั้มเนี่ยดูเหมือนคนแบบมั่นใจนะเป็นคนแบบอยากไปเที่ยวอยากจะไปแบบด้วยความแบบโลดโผนของเขาแต่ว่าเวลาเขาออกไปต่างประเทศเขาจะกลัวเพราะว่าภาษาเขาจะแบบไม่ได้แข็งแรงภาษาอังกฤษเขาจะไม่ค่อยแบบมั่นใจอะไรเงี้ยผมไปก็คือไปอเมริกาด้วยกัน2คนแล้วก็ไปผ่านตม.ครับแต่คือผมอ่ะก็คือเข้าไปในช่องตม.ก่อนแล้วคือเขาต่อแถวต่อข้างหลังผมแล้วก็เหมือนเขาก็เปิดดูตรวจพาสปอร์ตอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่ามาทำอะไรมากับใครผมก็เลยชี้ไปที่ข้างหลังว่าอันนี้มีเพื่อนมาด้วยมากับเพื่อน2คนแล้วเหมือนเขาก็ชวนคุยนู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้แหละดูแล้วผมก็เลยแบบนึกออกว่าแบบเฮ้ยแกล้งมันดีกว่าเพราะเห็นว่าตอนที่ผมชี้ไปอ่ะเขามีอาการแล้วเพราะเขาว่ากลัวอยู่แล้วกลัวจะไม่ได้เข้าประเทศไงไปพูดไม่ได้เขาไม่ได้เข้าเขาก็แบบพอผมชี้ไปปุ๊บเขาก็เหมือนแบบตม.เขาก็แบบเงยหน้ามาดูอะไรอย่างเห็นเขาผมก็หันไปเขาก็เริ่มแบบมันโลกจริงนะคนไม่ได้ภาษาเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคุยกับเพื่อนอะชวนคุยเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าเขาแบบเก่งภาษาอังกฤษเลวคุยได้เลยไอ้นี่คือรู้ว่าเพื่อนกลัวขายผ้าหน้ารอดด้วยมันจะต้องมาถามเยอะใช่ผมต้องถามผมเยอะเพราะจริงๆคนน้องจะรู้เยอะกว่าให้คุยข้างหลังได้เลยแต่ว่าผมมีเอกสารตามนี้เข้าได้ใช่ไหมได้ผมก็เลยไปเลยแล้วเสร็จแล้วเขาก็เดินออกมาเป็นไงโดนซักกระจายเลยไหมมันก็ซักผมอะแต่ผมก็มีซ้อมมาเลยเบื้องต้นว่าเขาจะถามประมาณไหนเต็มที่ก็คือมาทำอะไรมากับใครมากี่วันพักโรงแรมไหนอะไรมันมีแค่นี้แหละผมซ้อมมาเขาก็ดูไม่ได้ถามอะไรนอกเหนือจากนั้น